13เมษายนวันมหาสงกรานต์ขึ้นเขาสงน้ำพระสักการะหลวงปู่บูชาพระพุทธบาทบูชาพระพุทธบาทสงกรานต์ปีนี้เที่ยวให้สนุกชุ่มช่ำใจประเพณีสงกรานต์วัดผู้น้อยเทศบาลตำบลนากลางตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ดอกไม้เย็นชุ่มช่ำลอดอุโมงค์น้ำชิลสุดชิคเช็คอินบนยอดภูและกลางหนองน้ำหนองบัวคำแสนดินแดนแห่งตำนานคุ้มทรัพย์มหาศาลบวงสรวงศาลหลักเมืองและศาลเจ้าปู่ลือคำหารขบวนแห่นางสงกรานต์ของชุมชนรวมกันณบริเวณตลาดนัดคลองถมชมขบวนแห่พระพุทธรูปขบวนแห่นางสงกรานต์ชุมชน9ขบวนเริ่มขบวนแห่นางสงกรานต์แห่ไปตามถนนสายอุดรเลยไปยังวัดผู้น้อยวัดสันติธรรมบรรพตอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเข้าสักการะสรีระสังขารหลวงปู่ฤาษีเดินทางขึ้นไปยังยอดผู้น้อยไปสักการะสงน้ำรอยพระพุทธบาทสงน้ำพระชมเสมาหินยุคทวารวดีอายุ 1,500 ปีเพื่อความเป็นสิริมงคลร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเดินทางกลับมายังบริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองบัวคำแสนและร่วมชมการประกวดนางสงกรานต์การแข่งขันชกมวยทะเลการแข่งขันก่อกองทรายเยาวชนการแข่งขันพายเรือยางการแข่งขันส้มตำลีลาชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านและร่วมสนุกกับประมงย้อนยุค13เมษายนขึ้นเขาสงน้ำพระสักการะหลวงปู่บูชาพระพุทธบาทเชิญแต่งตัวด้วยผ้าสิ้นและสวมเสื้อลายดอกมาประชันความสวยแบบย้อนยุคสงกรานต์ปีนี้เที่ยวให้สนุกมีความสุขและปลอดภัยพบกันที่วัดผู้น้อยเทศบาลตำบลนากลางแล้วพบกันนะครับ